เราทำช่องแม่น้องตอนนี้คนติดตามช่องแม่น้องเท่าไหร่200,000 กับ 8,000 คนเมื่อก่อนทั้งปีเขาถึงจะ10,000,000เชื่อว่าเกิดปรากฏการณ์อะไรมียอดขายเกิน10,000,000แล้วปิดการขายเป็นว่าเล่นสรุปวันนั้นนี่คือเป็นพยานเลยวันนั้นตั้งแต่9 โมงเช้ายันบ่าย 3พี่น้องปิดการขายได้ทั้งหมด20,000,000เฮ้ยตรวจ TikTok แม่น้องหน่อยดิมิสควีนตอนนี้เป็นไงบ้างแม่น้องมิสควีนรันยังรันคลิปที่1ครับโอเคครับวันนี้แต่วันนี้เรารันกี่คลิปรันสามคลิปครับพี่ดีละไหนๆเราพูดเรื่องแม่น้องมิสควีนผู้หญิงคนนี้คือใครน้องๆเป็นแม่ค้าขายทุเรียนแต่เธอไม่ได้เป็นแม่ค้าธรรมดาเธอเป็นราชินีทุเรียนใช่ครับถูกว่าเอาง่ายๆเธอขายทุเรียนปีนึงเป็นหมื่นหมื่นล้านถูกว่าแล้วเธอได้รับฉายาเป็นราชินีในวงการทุเรียนวันนี้เราจะมาแกะเธอกันเนาะโอเคขออนุญาตแกะพี่สาวผมเป็นตัวอย่างแล้วกันพี่น้องจริงๆแล้วเป็นคนธรรมดาเป็นดาราคนธรรมดาครับเป็นคนธรรมดาถูกไหมเป็นคนธรรมดานะโอเคพี่รู้จักกับพี่น้องมิสควีนก็ก่อนหน้านี้เมื่อมา3 ปีที่แล้วพี่ไปถ่ายทำเพราะว่าพี่อยากแกะ mindset ของคนรวยของเศรษฐีเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนโรงงานของนางก็คือคลังทุเรียนไปแล้วนี่ไปมาแล้วมึงเห็นว่าทุเรียนเลี้ยงกันเนี่ยคอนโดถูกว่าแล้วในนั้นก็จะเห็นแบบคนงานแบบว่าโยนทุเรียนกันเอาทุเรียนขึ้นมาจากรถเป็นตันๆแล้วก็โยนขึ้นแล้วข้างบนใครไปถ่ายทำมาแล้วผมเห็นป่ะการแปรรูปเห็นเขาใส่ชุดอวกาศป่ะเห็นครับผมไม่ได้ใส่วันนั้นผมเข้าไปด้วยนี่เห็นคนในโรงงานกว่า200-300 คนทำอะไรปาดทุเรียนแกะทุเรียนแกะทุเรียนทำทุกอย่างเลยทำอย่างมากครั้งใช่ธุรกิจนี้ตอนแรกที่ขายกันมึงเชื่อป่ะพี่น้องก่อนหน้านี้เป็นธุรกิจแบบแมนนวลธุรกิจแบบแมนนวลคือไม่ได้ใช้การโฆษณาเลยเป็นการพูดปากต่อปากส่วนใหญ่นะถ้าจะโฆษณาแม่น้องมิสควีนจะทำการตลาดโฆษณาก็อาจจะไปออกรายการเก็ตป่ะรายการเจาะใจไปออกรายการตลาดสดสนามเป้าใช่ป่ะเขาเรียกว่ารายการโปรโมทธุรกิจถูกไหมงานธุรกิจรายการธุรกิจส่วนใหญ่แล้วกระแสคนจีนเลิฟเวอร์ทุเรียนไทยด้วยเข้าใจป่ะมันเลยไปโด่งดังกลายเป็น word of mouth ในประเทศจีนนั่นคือธุรกิจก่อนของแกก่อนหน้านี้ซึ่งแกมีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้สิ่งนี้ทำให้เธอขายดีก่อนขายได้หลักประมาณหลักพันล้านถึงหมื่นล้านต่อปีเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ใช้สื่อแกยังไม่มีสื่อเป็นของตัวเองฟังนะฮะเมื่อก่อนจะไปออกรายการคนอื่นถูกป่ะใช่ครับแล้วก็ไปออกหนังสือพิมพ์บ้างที่เขาเชิญก็จะขายปีนึงอ่ะพันล้านถึงหมื่นล้านพันถึงหมื่นล้านนะเอเวอร์นะค่าโดยประมาณแต่ปีนี้คือปีที่พี่น้องมิสควีนเราทำสื่อให้พี่น้องเป็นของตัวเองเราทำอะไรให้พี่น้องทำคลิปติ๊กต็อกเรากำลังทดสอบอะไรบางอย่างให้เห็นเราทำ channel Facebook Fanpage 1แล้วนะกับ2คือเราทำ channel TikTok ให้กับแม่น้องมิสควีนเราตั้งชื่อว่าแม่น้องมิสควีนเลยตรงๆถูกป่ะใช้ personal branding คนถูกป่ะเราคิดว่าทุเรียนไม่ใช่จุดขายทุเรียนมีขายเยอะแยะมีชื่อซ้ำๆตามตลาดถูกป่ะเราคิดว่าเฮ้ยเราขายคนดีกว่าใช้ชื่อที่แบบทองคำที่สุดก็คือแม่น้องมิสควีนนี่แหละตั้งชื่อเพจถูกป่ะแล้วตั้งชื่อ TikTok เสร็จปั๊บเราก็รันคอนเทนต์เราทำการทุกวันนี้เราทำกันอยู่เลยถูกป่ะใช่ครับเรารันคอนเทนต์ก็คือทำคลิปสั้นๆลง TikTok วันละกี่คลิปฮะวันละ3คลิปครับเวลาเราทำคลิปของแม่น้องวูดแอนโทนเป็นไงวูดแอนโทนคือสีวูดแอนโทนเนื่องจากเราเป็นทุเรียนสีเป็นต้องเป็นสีอะไรสีเหลืองเขียวสีเหลืองเขียว3สีที่พี่บอกว่าเป็นวูดแอนโทนที่จำเป็นต้องใช้ในช่องคือสีเหลืองเขียวขาวไม่งั้นมึงใช้สีสเปซสปาเป็นแบบลิเกเลยถูกป่ะก่อนหน้าเนี่ยทำกันไม่เป็นก็จะโม้ๆซั่วๆถูกป่ะแต่พอเราวางแพทเทิร์นให้เราทำตามสูตรที่เราทำถูกป่ะและคลิปที่เราเอามาลงช่องแม่น้องเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการขายทุเรียนครับการขายทุเรียนการโปรโมทครับการโปรโมทการให้ความรู้เรื่องทุเรียนให้ข้อมูลว่าทุเรียนมาจากอะไรคุณภาพทุเรียนเป็นแบบไหนถูกป่ะเราทำให้เห็นทุกวันนี้พอเราทำโซเชียลเนี่ยเราทำช่องแม่น้องตอนนี้คนติดตามช่องแม่น้องเท่าไหร่นะ TikTok 200,000 8,000 ครับ200,000 กับ 8,000 คนเองนะใช่ครับเราทำมาไม่นานช่องนี้ถูกมั้ยประมาณ1เดือน2เดือนว่าเราทำอย่างจริงจังอย่างบ้าคลั่งลงวัน3คลิปทุกวันนี้200,000 follower เนี่ยมึงเชื่อป่ะเกิดปรากฏการณ์อะไรเรามียอดขายทุเรียนครึ่งปีที่ผ่านมาเกิน10,000,000แล้วเมื่อก่อนเขาทั้งปีเขาถึงจะ10,000,000ทุกวันนี้ครึ่งวันเขาปิดได้30,000,000ถูกป่ะใช่ใช่เราไปถ่ายเรียลลิตี้แม่น้องมิสควีนแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันจันทร์ใช่ครับถูกป่ะเราไปถ่ายตั้งแต่9 โมงเช้าจนถึงประมาณ3 บ่ายเพื่อให้เห็นว่าแม่น้องปิดการขายทุเรียนได้เยอะขนาดไหนโอเคเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศหน้าโรงงานเป็นไงคือวุ่นวายมากครับคนวุ่นวายมากคนที่มาเป็นลูกค้าเนี่ยเป็นใครเป็นคนจีนครับเป็นคนจีนเหมือนนักท่องเที่ยวมาแล้วแบบดีด้าเหมือนมาวัดพระแก้วมาเที่ยวแล้วมาถ่ายรูปใช่ป่ะแล้วก็มีกินทุเรียนไปยืนลองกินทุเรียนที่น้องปอกให้ปอกเสร็จปั๊บอันนี้พันโอฉีลองกินดูคนจีนน่ะไม่เคยได้กินทุเรียนแบบคือเขาได้กินทุเรียนแบบส่งออกก็คือแช่แข็งหรือมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่เหมือนที่แกะสดๆนะเข้าใจป่ะนี่เจอแม่น้องบอกคนจีนแม่งอ้าปากค้างและแม่งรับทุเรียนจากมือสดๆปั๊บและแม่งแดกเอาตรงนะผมขอพูดแบบนี้นะเขากินแล้วเขากินอย่างอร่อยเขากินเหมือนเขาไม่เคยกินของอร่อยแบบนี้คือสำหรับบ้านเราอ่ะคนกินทุเรียนคือเฉยๆใช่แต่คนจีนมันคือเหมือนกินทองคำเหมือนกินทองคำเหมือนกินตับห่านเหมือนกินแบบของที่มันอร่อยมากแล้วแบบอยาก
แดกทั้งเม็ดได้แดกไปแล้วแล้วเขารู้สึกว่าวันนั้นกินเม็ดเดียวป่ะคนจีนกินจนแบบว่ากินจนเขาท้องแตกพี่น้องให้ชิมทุกพันอันนี้หมอนทองอันนี้โอฉีให้เท่าไหร่กินอันนี้มูซันคิงอันนี้คืออยากกินแบบไหนบอกให้กินแล้วบอกว่าแต่ละอย่างดียังไงคนจีนถูกปากแบบไหนเรื่องแบบนั้นวันนั้นคนจีนมาต่อคิวในการประชุมจำได้ไหมไม่ได้มีโต๊ะเดียวไม่ได้มีวงประชุมเดียวไม่ได้มีห้องเดียวด้วยมีแบ่งรู้สึกน่าจะมี3ห้องถูกป่ะใช่ครับน่าจะมี3ห้องมีข้างบนมีข้างล่าง2แล้วพี่น้องก็วิ่งมาปิดการขายโต๊ะนี้ใช่หรอมีปิดการขายโต๊ะนี้โต๊ะสมมตินะโต๊ะนี้ซิ่งไฮ้ไอ้โต๊ะนี้มณฑลอีกมณฑลนึงข้างบนก็อีกมณฑลนึงปิดการขายเป็นว่าเล่นสรุปวันนั้นนี่คือเป็นพยานเลยไอ้เคสอยู่ไม่ตอแหลถ่ายที่แม่น้องไปด้วยถ่ายด้วยวันนั้นตั้งแต่ 9:00 นยันบ่าย 3:00 พี่น้องปิดการขายได้ทั้งหมด 2,000 ล้านครับ 2,000 ล้านนี่คือความโหดเหี้ยมแล้วที่สำคัญคือคนจีนเนี่ยรอซื้อแล้วพี่น้องยังไม่มีของให้ด้วยนะรอก่อนมีเงินรอก่อนนะเดี๋ยวจัดให้รอตามคิวเล่นตัวด้วยเอาตรงเพราะเขาหมอเขารู้ว่าที่เนี่ยมีของดีมันเกิดจากอะไร1มันเกิดจากแม่น้องขายของดีถูกป่ะ1ต้องมีของดีก่อนนะ2ตัวพี่น้องเองเค้ามีควอลิตี้เค้ามีของอยู่แล้วเข้าใจป่ะเค้าน่าเชื่อถือถูกป่ะเราแค่ทำหน้าที่ในการเอาแสงของนางเนี่ยไปปรากฏไปเอนเกจไปหลอกหลอนทุกวันนี้ที่เราทำมา3คลิปคลิปนึงเนี่ยอำนาจในการหลอกหลอนเท่าไหร่หลักหมื่นหลักหมื่นบางคลิปหลักแสนหลักแสนหลอกหลอนน่ะเข้าใจป่ะ1การเห็นก็คือหลอกหลอน1ครั้งถูกป่ะวันนึงเราสร้างการหลอกหลอนหลักหมื่นหลักแสนทุกๆวันดังนั้นทุกวันนี้เรากำหนดการหลอกหลอนคนได้ด้วยชาแนลนี้เข้าใจเนาะโอเคน้องคิดว่าเพราะอะไรที่ทำให้เราขายได้ดีทุกวันนี้ก็มันส่วนหนึ่งก็สื่อด้วยเลยครับสื่อนี่สำคัญมากเพราะว่าทำให้คนยุคใหม่นี่คือเห็นง่ายเลยใช่ช่องพี่น้องคือช่องตัวอย่างที่เราทำเป็นแพทเทิร์นให้คนดูว่าการลงแบบนี้สม่ำเสมอมันได้จริงๆมึงมีใครเถียงว่าไม่จริงถูกป่ะทุเรียนที่เราลงวันละ3คลิปเกิดปรากฏการณ์การมองเห็นมึงว่าทุกวันนี้เขาขายดีไหมขายดีครับพี่ว่าเขาขายดีทั้งในห้างด้วยเขาจะมันน่าเชื่อถือด้วยตลาดจีนคนจีนที่อยู่ในไทยมาเที่ยวไทยเขาเห็นคลิปนี้กลับไปเขาบอกเข้าใจว่าเขาแชร์คลิปนี้มันส่งผ่านเป็น word of mouth แล้วก็กลับมาเป็นรายได้เป็นการซื้ออย่างที่เราเห็นนั่นเองมึงว่าถ้าทุกคนสามารถทำช่องได้แบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีคนติดตาม 200,000 พี่น้องนะแค่มีคนติดตามอ่ะหลักพันหลัก 5,000 ก็ทำมาหากินได้แล้วเขาจะขายครีมเขาจะขายเสื้อผ้าเขาจะขายของชิบะทะอะไรก็ได้เข้าใจป่ะพี่จะได้ไหมที่จะเอาความรู้เนี่ยไปสอนให้แบบคนอื่นไอ้ how to ที่เราทำให้พี่น้องใช่ไหมใช่ครับพี่คิดว่าวันเนี้ยเราพิสูจน์มาละเข้าใจป่ะเราทำมันเป็นหลักฐานละว่าช่องพี่น้องเราทำแล้วมันเกิดขึ้นจริงเก็ตป่ะคนจีนลูกค้าแห่เข้ามาตรงนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงมีหลักฐานพร้อมแล้วพี่ว่าเราน่าจะสอนคนที่เขาทำธุรกิจอะไรก็ได้เข้าใจว่าไม่ว่าจะขายอะไรก็ได้มีโปรดักต์อะไรหรือทำธุรกิจอะไรก็ตามพี่ว่าเขามีช่องโอกาสจะเข้ามาหาเอางี้เราความรู้ที่เราทำกับแม่น้องความรู้จากช่องตัวเราเองทำเป็นสูตรลับเดี๋ยวเราเอามาสอนเข้าใจว่าสอนทั้งการทำช่องรันยังไงทำคลิปแบบไหนทำคลิปกี่นาทีคอนเทนต์แบบไหนที่คนจะชอบคนแบบไหนคนจะกดไลค์คนแบบไหนคนจะดูเยอะเข้าใจป่ะแม้กระทั่งการตัดต่อวิดีโอสอนแม่ให้หมดทั้งการตัดต่อในคอมเข้าใจป่ะตัดต่อในมเราทำแบบไหนสอนก็แบบนั้นนี่คืออันแรกเราเรียกว่าอันนี้ว่าสูตรลับในการทำคอนเทนต์แบบทองคำที่บ้านเรามีแล้วถ้ามีนักเรียนเข้ามาเรียนเนี่ยเขาจะมีโอกาสเหมือนแม่น้องหรอครับพี่ยุ้งมีโอกาสเหมือนแม่น้องไหมใช่ไหมใช่ครับแม่น้องตอนนี้มีคนติดตามเท่าไหร่200,000ครับเอามึงว่าก่อนหน้านี้ก่อนทำช่อง TikTok แม่น้องเคยมีคนติดตามเท่าไหร่ไม่มีคนติดตามเลยก็คือ0ก่อนหน้านี้พี่น้องเคยมีคนติดตามคือ0คนมาก่อนก็คือเป็นไปไม่ได้เลยถูกป่าวก็ยังไม่เคยทำเริ่มจาก0เหมือนกันแค่ต้องใช้เวลาพี่คิดว่าสอนแล้วช่องสามารถทำมาหากินแบบใช้ประโยชน์ได้เลยตั้งแต่ 5,000 คนติดตามกำลังดีดังนั้นเอางี้เดี๋ยวกูจะสอนนักเรียนให้ทำได้เหมือนแม่น้องเลยให้มีพื้นที่ในการทำมาหากินอย่างน้อยนะช่อง TikTok ให้มีคนติดตามสัก 5,000 follow 5,000 คนติดตามกำลังดีพี่ว่าไลฟ์สดจะเริ่มขายได้ละหรือโพสสินค้ารีวิวสินค้าเขาเรียกแสงมันจะเริ่มแข็งแรงแล้วเข้าใจว่ากำลังส่งเริ่มดีแล้วพี่ว่าอันนี้น่าจะสอนคนแล้วหลังจากนั้นเขาก็ต่อยอดเองเหมือนแม่น้องมิควีนเขาทำได้เหรอพี่เขาไม่ได้เก่งเหมือนพี่นะไอ้เฮียนี่เป็นคำถามที่ดีนะดีแล้วกวนตีนมากด้วยกูเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครเก่งได้เพราะพ่อน้องแม่หรอกอ่ะกูว่าอ่ะมึงว่ากูเก่งในทำพ่อน้องแม่ป่ะไม่กูแค่ทำมาก่อนคนอื่นกูแค่ไปคลุกกับมันกูอยู่กับมันอยู่กับไอ้ TikTok อยู่กับไอ้ Facebook อยู่กับ YouTube กูอยู่กับมันทุกวันทุกคืนเข้าใจป่ะกูก็เลยเรียนรู้กับมันเข้าใจป่ะกูไม่เก่งได้เกิดแม่น้องมิสวินอยู่ทุเรียนอยู่ทุกวันอยู่มา50ปีแล้วเขาเก่งทุเรียนแล้วก็แค่ทำสื่อมีช่องตรงนั้นรีวิวตัวเองหลอกหลอนคนมากพอจนสุดท้ายการยอดขายกลับมานั่นเองเข้าใจป่ะดังนั้นที่ว่าเก่งไม่เก่งมันอยู่ที่มึงทำหรือไม่ทำเข้าใจป่ะดังนั้นคนที่มาเรียนคอร์สกับเราถ้าตั้งใจมาเรียนแต่ถ้าไอ้เหี้ยมาเรียนเล่นๆอย่ามาเรียนเสียเวลาเข้าใจป่ะอย่างน้อยมาเรียนกับเราอ่ะต้องทำให้ได้ตามที่เราบอกตามแพทเทิร์นที่เราสอนให้มีคนติดตามอย่างน้อย 5,000 คนสุดท้ายพอมีคนติดตามหลังจากเราปล่อยมือเราเป็นพี่เลี้ยงเสร็จใช่ป่ะวันนึงเราปล่อยมือเฮ้ยไปมึงไปสู้ต่อ 5,000 คนมึงทำ
ต่อกลายเป็น 8,000 กลายเป็น 10,000 กลายเป็น 20,000 กลายเป็น 50,000 กลายเป็นแสนมึงเชื่อว่ามีคนติดตามแสนคนมึงทำมาหาแดกไม่ได้หรอกูเชื่อมึงขายทั้งชีวิตช่องนึงถ้ามึงได้ไปมาเรียนกับเราแล้วมึงได้สิ่งนี้ไปเท่ากับมึงได้เครื่องมือนี้ไปใช้ทำมาหาแดกทั้งชีวิตอ่ะคอร์สนี้ขายเท่าไหร่ใครรู้บ้างคอร์สนี้เท่าไหร่คอร์สนี้เราจะเรียนออนไลน์เราสอนออนไลน์กันใครรู้บ้างเท่าไหร่10,000เดียวเองป่ะพี่เท่าไหร่นะ10,000เดียวแพงเอา10,000แพงเปล่าพูดตรงๆแพงเอาเงินเดือนน้อง15,000-17,000เอาพี่พูดถูกป่ะเงิน10,000อ่ะค่าเรียนแพงนะกูพูดตรงๆแพงถ้าคิดว่ามันแพงกูพูดตรงๆเข้าใจป่ะแต่ถ้ามึงคิดว่านี่คือการลงทุนมันคือความรู้ที่เราสะสมกันมาเราแกะกันมาเราต้องมาสอนคุณเราสอนแค่สอนวันเดียวจบป่ะไอสัตว์สอนมันสอนทั้งเดือนนึงเราสอน4วันถูกป่ะอาทิตย์นึงสอนวันนึงอาทิตย์นึงสอนวันนึงอาทิตย์สอนวันนึงเดือนนึงสอน4วันเราสอนเสร็จเดือนนึงเสร็จปั๊บเราไล่คนออกเลยมั้ยไม่ทําไงต่อดูแลเขาถามคือเราเป็นพี่เลี้ยงเป็นเทรนเนอร์ดูแลให้มึงพักดันมึงไปมึงเคี่ยวเข็นมึงให้มึงทําโซเชียลมีเดียของมึงเนี่ยให้เติบโตถูกป่ะจาก0เป็น10คน10คนเป็น100คน100คน 1,000 คนแล้วทําให้ได้เคี่ยวเข็นได้ 5,000 ฟอลโลว์การันตีถ้าเรียนกับพี่3เดือนแล้วมีคนติดตามไม่ถึง 5,000 คนมึงเอาเงินคืนไปเลยมึงไปบอกพี่เลี้ยงเอาเงินคืนไปเลยการันตีเข้าใจป่ะการันตี 5,000 ฟอลโลว์ 5,000 คนติดตามภาย3เดือนค่าเรียน10,000ให้อยู่ด้วยกันทั้งเดือนนะความรู้สอนเทรนนิ่งให้สูตรทำตามแพทเทิร์นของเราเท่ากับ5,000คนติดตามเงิน10,000 บาทที่มึงเสียไปเท่ากับ5,000คนเนี่ยคนละ2บาทคนละแค่2บาทมึงได้ลูกค้าคนละ2บาทมึงได้คนติดตามเข้ามาคนที่ติดตามมึงในนั้นก็จะดูดลูกค้ามึงมาเข้าใจป่ะดูดคนที่ชอบคลิปของมึงดูดคนที่สนใจสินค้าของมึงดูดคนที่ชอบในตัวมึงขึ้นมาเขาอาจจะซื้อหรือไม่ซื้อในตอนแรกแต่ในนั้นเขาจะดูดคนคอนเนคคนต่อไปเข้าใจป่ะและดูดลูกค้าเข้ามาในนั้นนี่คือต้นน้ำพี่กำลังจะสอนเครื่องมือต้นน้ำให้กับลูกศิษย์ดังนั้นสำหรับพี่ถ้าคิดว่าแพงแต่สำหรับพี่ที่คิดว่าไม่แพงเพราะกูตั้งใจสอนมากตกใจสิสัตว์โอเคเดี๋ยวกลับมารันช่องพี่น้องมิสควีนต่อนี่นะฮะช่องมิสควีนดูนิดนึงเห็นไหมตาเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นี่นะนี่นะครับดูแพทเทิร์นของเราเขียวเหลืองเขียวเหลืองเขียวเหลืองนี่เห็นไหมที่เราทำมานี่ตามนี้เลยที่ทำมาประมาณเดือนกว่าสองเดือนเนาะดูนะฮะนี่ไปดูช่องแม่น้องมิสควีนให้เป็นพยานแล้วกันนี่พวกเราทำผมบอกเลยนี่คือพวกเราทำนี่คือความภูมิใจของเราแล้วเราไม่ได้เมคถ้าคุณคิดว่าช่องนี้เอาไว้ทำมากินได้เรียนแต่ถ้าคุณคิดว่าอ่ะนี่มันเป็นแบบเรื่องตอแหลเป็นพวกกลมแล้วก็ถ้าคุณแค่คิดว่านี่เป็นแค่มาขายคอร์สเป็นเหมือนไลฟ์โค้ชแล้วก็ไม่มาเรียนเสียเวลานะครับผมจะสอนเฉพาะคนที่ตั้งใจเท่านั้นครับ